สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการนะฮะไม่ใช่คำพีพระใหม่นะรายการสบายสบายสไตล์อนุชานะฮะช่วงบ่ายนะเพราะช่วงแรกเนี่ยช่วงเช้าๆเนี่ยเป็นรายการคำพีพระใหม่นะแต่ช่วงบ่ายๆเป็นแบบพูดแบบสบายๆนะเอาแบบทักทายเป็นกันเองนะฮะแล้วก็มีการประมูลพระนะในราคาที่นะแล้วแต่ท่านนะแล้วแต่ท่านวันนี้มี3รายการที่จะมาประมูลกันนะฮะทักทายพี่เคนพี่เคนคิดถึงครับนะฮะคิดถึงอะไรเพิ่งผ่านกันไปหมาดๆนะคิดถึงแล้วเหรอฮะนะเพิ่งแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะเนี่ยนะเพิ่งจัดไปนะเมื่อช่วงเช้าได้เจอกันนะได้เจอกันในช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยงพอช่วงบ่ายๆอย่างเนี้ยเนี่ยจะคุยแบบสบายๆนะคุยทักทายกันไปนะเมื่อกี้เป็นอะไรครับฮะเมื่อกี้ช็อตนะช็อตพอฝนข้างนอกตกพอฝนข้างนอกตกปุ๊บเนี่ยนะฮะไอ้ด้านเนี้ยจอเนี่ยจอผมเนี่ยมันทักทายไม่ได้แต่ถ้าไปดูใน PC เนี่ยทักได้ฮะเค้าก็ทักเข้ามากันแต่ว่าพอผมมาดูที่จอผมไม่เห็นแล้วถ้าเกิดการประมูลขึ้นมาเนี่ยมันจะยุ่งฮะเพราะว่าผมไม่เห็นน่ะนะไม่เห็นราคาไม่เห็นอะไรแล้วก็จะยุ่งผมก็เลยต้องเริ่มใหม่นะคุณประพันธ์สวัสดีครับนะฮะนะน้องณภัทรนะน้องณภัทรเตรียมตัวเข้ามาแล้วนะพี่เคนคิดถึงไม่ได้เหรอครับได้ดิฮะคิดถึงได้ฮะนะผมไม่มีปัญหากับพี่เคนอยู่แล้วผมกับพี่เคนนี่ต้องคิดถึงกันอยู่แล้วนะคุณเสงทองใสสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะฮะคุณจอมจนจอมใจนะฮะเข้าร่วมแล้วนะฮะน้องณภัทรว่าไงฮะสวัสดีครับนะฮะวันนี้มี3รายการนะฮะนะปกติเนี่ยจะประมูลแค่วันละรายการแต่วันนี้เนี่ยนะฮะด้วยว่านะฮะมีคนอินบ็อกซ์เข้าไปหาคุณแดงนะฮะบอกว่าอยากจะให้ประมูลหลายองค์หน่อยอะฮะเพราะว่าองค์เดียวมันไม่สะใจเลยแบบนะแป๊บเดียวก็ไปแล้วนะไม่ได้คุยกันแบบทักทายกันแบบนะฮะแล้วยาวๆเลยอะไรแบบเนี้ยนะอยากจะได้แบบความเป็นกันเองมากกว่านะคุณซุปเปอร์โอ้โหหัวใจมาเต็มเลยนะฮะพี่เคนฮะจะเริ่มกันหรือยังฮะ นับถอยหลังเริ่มกันก่อนเลยนะเป็นวัตถุมงคลที่อยากให้มีกันไว้อ่ะนะอยากให้มีกันไว้แต่ว่าบางทีนะฮะมีบางคนต้องการบางคนไม่ต้องการบางคนชอบไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วราคาก็ไม่ได้สูงเกินมากมายไปนักนะฮะก็เอามาแนะนำกันนะฮะก็นะประมูลแบบนะสนุกกันนะฮะมีการพูดคุยกันทักทายกันแบบเนี้ยฮะเป็นกันเองนะวันนี้ก็ด้านนอกเนี่ยอากาศดีนะฮะฝนตกพรำๆนะฮะองค์แรกนะฮะองค์แรกที่ผมจะมาเริ่มประมูลนะฮะเริ่มประมูลเอาแบบเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะฮะเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะฮะนี่ฮะเริ่มที่99บาทนะฮะเอาแบบเบาๆนะฮะเอาแบบเบาๆ99บาทนะฮะพระปิดตานะพังพักการเหนือการเวลาอากาลิโกนะฮะนี่ฮะ99บาทใครจะเริ่มก่อนฮะนะนะฮะ99บาทนะฮะนี่ฮะเหนือการเวลาอากาลิโกนะฮะเลขอะไรเอ่ยมีเลขด้วยมีเลขอยู่ใต้ฐานด้วยนะฮะอ่ะเริ่มที่99บาทนะใครจะมาก่อนว่ามาเลยฮะนะมีไหมฮะนะถ้าองค์ไหนไม่ต้องการนะไม่มีแฟนนะเข้าประมูลก็นะก็จะได้จบนะฮะมีไหมฮะนะมีไหมฮะอันนี้นะฮะพระปิดตาพังพักการนะรุ่นเหนือการเวลาอากาลิโกนะฮะอากาลิโกนี่ฮะสวัสดีครับไม่ได้ดูนานคิดถึงครับ ได้ฮะคิดถึงนะฮะคุณจิรศักดิ์ฮะนี่ฮะนะเริ่มต้นที่99บาทนะฮะนะเหนือการเวลาอากาลิโกนะฮะเสกที่ศาลหลักเมืองที่วัดมหาธาตุนะนครศรีธรรมราชนะฮะใครจะนะใครจะเปิดก่อนฮะนะใครจะเปิดก่อนรุ่นเหนือการเวลาอากาลิโกเนี่ยนะฮะอาจารย์นะอาจารย์สุวัฒน์นะอาจารย์สุวัฒน์แสนขัตติยรัตน์นะผู้ทรงคุณวุฒิศิลปินแห่งยุคเนี่ยนะเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบนะฮะสวัสดีอีกรอบครับอาจารย์นะสวัสดีอีกรอบฮะนะตอนนี้กำลังเปิดประมูลนี่ฮะองค์แรกนะฮะนะ99บาทเริ่มนะใครจะต่อฮะนะเริ่มที่99บาทมีใครจะต่อไหมฮะคุณเอกนะคุณเอกไม่ได้เปิดราคามาฮะ
ทักทายมาแฟนรายการก็ทักทายเข้ามาได้ไม่เป็นไรนะใครจะประมูลก็เปิดมานะฮะถ้าใครไม่ประมูลก็ไม่ว่ากันสนใจไหมฮะนะเอาหน่อยนะฮะเหนือการเวลาอากาลิโกนะฮะความหมายนะความหมายนะพระธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ผลแก่ผู้ปฏิบัตินะโดยไม่จำกัดการเวลาไม่ขึ้นกับการเวลาให้ผลเมื่อทุกโอกาสนะฮะนี่ฮะพระปิตานี่พังประการเหนือการเวลาอากาลิโกมีไหมฮะมีใครจะประมูลไหมฮะยังไม่มีใครเริ่มนะเริ่มที่99 บาทก็ยังเงียบอยู่นะยังเงียบอยู่นะฮะยังเงียบอยู่นะฮะนี่ฮะนะเหนือการเวลาอากาลิโกนะฮะเหนือการเวลาอากาลิโกนะมีไหมฮะมีใครยังเงียบอยู่นะฮะยังเงียบอยู่นะฮะน้องณภัทร129ครับนะน้องณภัทรนะฮะ129น้องณภัทรนะฮะ129นะ129บาทนะฮะอยู่ที่น้องณภัทรนะฮะใครสนใจนะฮะพระปิตารุ่นเหนือการเวลาอากาลิโกนะฮะรู้สึกจะเป็นเลขอะไรเลข3830นะฮะ3830นะฮะเปิดประมูลอยู่ตอนนี้นะฮะน้องณภัทรที่129บาทนะฮะน้องณภัทรที่129บาทนะฮะนี่ฮะเหนือการเวลาอากาลิโกนะฮะ129บาทอยู่ที่น้องณภัทรนะฮะมีใครจะประมูลอีกไหมฮะนะ139นะฮะคุณไซหว่องใช่ไหมฮะลีนะ139ฮะนะเพิ่มมานะฮะอยู่ที่คุณไซหว่องนะผมอ่านชื่อถูกป่ะไม่รู้นะคุณเอก144ฮะคุณเอก144ฮะนะ144แม่นะขยับเฉือนกันไปทีละนิดนะฮะนะ144ฮะนะอยู่ที่คุณเอกนะฮะตอนนี้ฮะ144นะฮะ144นะเลขก็โอเคนะสวยนะ3830นะฮะมีเลขอยู่ตรงเนี้ยฮะใต้ฐานเนี้ยมีเลขอยู่นะฮะนี่ฮะพิธีนะฮะพิธีปลุกเสกนะฮะเนี่ยฮะที่นะวัดนะฮะที่วัดพระมหาธาตุแล้วก็ศาลหลักเมืองนะฮะศาลหลักเมืองนะฮะเหนือการเวลากาลิโกนะฮะ144อยู่ที่คุณเอกนะฮะ144นะฮะ144อยู่ที่คุณเอกฮะนะมีใครจะประมูลอีกไหมฮะนะอาจจะได้ราคาเบาๆไปนะฮะอาจจะเบาสบายมากนะฮะอยู่ที่คุณเอกฮะ144ฮะนะอยู่ที่คุณเอก144มีใครอยากประมูลอีกไหมฮะรุ่นเหนือการเวลาอากาลิโกนะฮะพระปิตาพังประการมีไหมฮะตอนนี้ยังอยู่ที่คุณเอกนะฮะนะคุณเอก144นะฮะด้านนอกฝนตกฮะฝนตกนะฮะสวัสดีครับคุณไม้มงคลพระเครื่องนะสวัสดีครับนะฮะนะเหนือการเวลาอากาลิโกนะฮะนี่ฮะยังอยู่ที่คุณเอกนะฮะ144นะมีใครจะประมูลอีกไหมฮะ144114 444นับเลยดีกว่า144นับ1อ่ะ144นับ2นะฮะ144นับ3นะคุณเอกฮะนะอยู่ที่คุณเอกนะฮะ149นะฮะน้องณภัทรนะน้องณภัทรนะฮะ149นะฮะน้องณภัทรนะน้องณภัทร149นับ1นะฮะนะเอา155นะฮะน้องเอกนะฮะน้องเอกนับ1นะฮะน้องเอกนับ2นะฮะน้องเอกนับ3นะฮะ160นะฮะคุณกิตนัยนะฮะกิตนัยนะฮะ160นะฮะถ้าชื่อผิดก็ขออภัยนะฮะถ้าได้เนี่ยผมจะอินบ็อกซ์กลับไปนะฮะผมจะอินบ็อกซ์กลับไปคุณเอก166ฮะคุณเอกฮะโอ้โหนะฮะขยับทีละนิดนะฮะขยับทีละนิดนะฮะ
นะคุณเอก166นะตอนนี้กำลังไล่สู้กันแบบเบียดนะฮะเบียดไปทีละ6บาทโอ้เบียดไปทีละ6บาทนะแต่ว่าโอ้170นะฮะคุณกิตตนัยนะฮะ170นะฮะคุณกิตตนัย170ผมนับเลยดีกว่านะฮะเพื่อจะได้นะฮะคุณเอก177นะฮะโอ้ยังไม่ทันได้นับนะฮะเพราะคุณเอกเพิ่มมาอีก7นะเบียดกันไปฮะคุณเพียวพระอะไรครับนะพระปิตาพังพระการนะฮะรุ่นเหนือการเวลาอากาลิโกนะฮะเหนือการเวลาอากาลิโกเลขนะมีเลขอยู่ใต้ฐานนะฮะเลขนะฮะ3830ฮะนะ3830คุณเพียวนะพระอะไรครับนะฮะคุณสมหัวดีเซลขาซิ่งบอกแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ที่177นะฮะ177นะฮะ177นะฮะนะฮะนะฮะนับ1ไม่รู้เดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะว่าตอนนี้อยู่ที่ใครนะฮะเพราะว่านะฮะมันรายชื่อหายนะฮะนะฮะหายแต่ว่าถ้าดู PC แล้วจะเห็นเดี๋ยวผมขอดู PC ตามไปด้วยแล้วกันนะฮะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการที่นะฮะตกหล่นนะฮะนะอยู่ที่คุณเอกฮะคุณเอก177นะฮะคุณเอก177นับดีกว่าฮะคุณเอก177นะฮะ177นับ1 177นับ2อยู่ที่คุณเอกอยู่นะฮะตอนนี้นะคุณเอกนะฮะ177นะฮะ177บาทนะนับ3นะฮะ177บาทนับ4ฮะนะ177บาทนับ5อ้าวธีรวุฒินะคุณธีรวุฒิ180ฮะนะคุณธีรวุฒิ180ฮะนะฮะนับกันไวๆไปเลยนะคุณธีรวุฒิ180ฮะนับ1ฮะคุณธีรวุฒินับ2ฮะคุณเอกนะฮะ188ฮะนับโอ้โห190นะฮะคุณกิตตนัยนะกิตตนัยนับเลยดีกว่าฮะนับ1นะฮะคุณกิตตนัยนับ1คุณกิตตนัยนับ2นะอ่ะดอเด่นนะฮะดอเด่น199เบียดมา9นะฮะเบียดมา9บาทนะฮะคุณดอเด่นนับ1นะฮะนะคุณดอเด่นนับ2นะฮะคุณสมหัวเอาไป200นะฮะคุณสมหัวนับ1ฮะนะอยู่ที่คุณสมหัวฮะตอนนี้ฮะคุณเอก209ฮะโอ้โหเบียดกัน9นะฮะนะคุณเอก209นะฮะนะฮะนี่ฮะโอ้โหเริ่มมันแล้วฮะเริ่มมันแล้วฮะเบียดกันไปทีละ9บาทนะฮะรุ่นเหนือการเวลาอากาลิโกนะฮะนะเนี่ยฮะมีตัวเลขอยู่ใต้ฐานนะฮะนะถ้าได้ไปนะฮะก็นะคุณธีรวุฒิ250ฮะคุณธีรวุฒิเบียดมาคุณธีรวุฒินี่แบบให้ทิ้งห่างเลยฮะให้ทิ้งห่างไม่เอาแล้ว9บาทนะทิ้งห่างไปเลยนะคุณกิตตนัยบอกว่าขออีก10บาทแล้วกันนะ260นะฮะคุณกิตตนัยนะฮะให้มาอีก10บาทนะ260ฮะนะฮะตอนนี้อยู่ที่คุณกิตตนัยฮะนะฮะคุณธีรวุฒิว่าไงฮะคุณธีรวุฒิจะเฉือนคุณกิตตนัยมั้ยนะฮะคุณกิตตนัยนะอยู่ที่คุณกิตตนัยนะฮะนะคุณธีรวุฒิไม่ยอมฮะคุณธีรวุฒิบอกเอาไป300ฮะนะเอาไป300ฮะนะฮะ300เรานับเลยดีกว่าฮะ300นับ1ฮะอยู่ที่คุณธีรวุฒิอยู่ฮะ300นับ2ฮะนะฮะ300นับ3ฮะนะอยู่ที่คุณธีรวุฒินะฮะคุณธีรวุฒินะฮะ300นะฮะ300นับ4นะฮะเหนือการเวลาอากาลิโกนะฮะนะ300นะอยู่ที่คุณธีรวุฒินะฮะ300นะฮะอ่ะคุณเอกไม่ยอมฮะขอเฉือนอีก9บาทแล้วกันนะขอเฉือนอีก9บาทแล้วกันจัดไปฮะขอเฉือนอีก9บาทนะฮะคุณเอกนะฮะคุณธีรวุฒิว่าไงฮะน้องเขาขอไปอีก9บาทนะฮะนะน้องเขาขอไปอีก9บาทคุณธีรวุฒินะฮะเป็นยังไงฮะว่ายังไงฮะนะเหนือการเวลากาลิโกนะอยู่ที่คุณเอกนะฮะ309บาทฮะนะตอนนี้309บาทนะฮะนะเหนือการเวลาอากาลิโกนี่นะพิธีดีมากนะผมได้ไปร่วมพิธีด้วยนะฮะพิธีเสกนะที่ศาลหลักเมืองแล้วก็ที่นะที่ถิ่นกำเนิดขององค์พ่อจตุคามรามเทพเนี่ยนะฮะแล้วพิมพ์เนี้ยนะฮะสร้างได้งดงามพอสมควรเห็นไหมฮะนะสวยเลยนะฮะตอนนี้อยู่ที่คุณเอกนะนับดีกว่าฮะ309บาทนะฮะอยู่ที่คุณเอกนับ1ฮะนะอยู่ที่คุณเอกนับ2นะฮะอยู่ที่คุณเอกนับ3นะฮะอยู่ที่คุณเอกนับ4ฮะคุณเอกนะฮะอยู่ที่คุณเอกนับ5นะฮะ309นะฮะนะอยู่ที่คุณเอกนะฮะนับ6นะฮะคุณธีรวุฒิไม่ยอมฮะคุณธีรวุฒิบอกว่าเอาไป20แล้วกันนะฮะ320นะฮะ
นะฮะคุณธีรวุฒินะน้องเอกว่ายังไงฮะธีรวุฒิคุณธีรวุฒิเขาบอกเอาไป320ฮะนะฮะคุณธีรวุฒิบุญชูนะ320นับเลยนะฮะ320นับ1ฮะ320นับ2ฮะ320นับ3ฮะ320นับ4ฮะ320นับ5น้องเอกว่ายังไงฮะ320นับ6นะฮะคุณธีรวุฒินะฮะ320นับ7ฮะ320นับ8นะฮะ320นับ9ฮะเอามีมั้ยฮะมันจะจบอยู่ที่320ใช่มั้ยฮะนะ320นับ10ฮะนะเอาเป็นว่าคุณธีรวุฒิได้ไปนะฮะ320บาทนะฮะนะราคาตั้งขายอยู่ที่600ฮะนะ600ฮะฉะนั้นนะคุณธีรวุฒินะเรียบร้อยฮะเสร็จคุณธีรวุฒิไปแล้วนะฮะคุณธีรวุฒินะธีรวุฒิบุญชูเดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์กลับไปนะฮะคุณธีรวุฒิบุญชูนะฮะคุณธีรวุฒิบุญชูนะฮะ320นะฮะนะผ่านคุณธีรวุฒิบุญชูได้ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเจ้าของได้แล้วนะฮะชื่อคุณธีรวุฒิบุญชูนะฮะ320นะฮะค่าจัดส่งต้องไหมฮะนะค่าจัดส่งไม่ต้องนะฮะค่าจัดส่งไม่ต้องนะฮะนะคุณธีรวุฒิบุญชู320นะฮะองค์นี้เป็นของคุณธีรวุฒิบุญชูฮะเดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์กลับไปนะฮะแล้วจะมาบอกเรื่องของนะเรื่องของเลขบัญชีนะฮะที่คุณธีรวุฒิจะส่งมาได้ไปเรียบร้อยฮะ1ชิ้นนะฮะเอาทีนี้นะชิ้นต่อไปฮะโอ้โหเบาๆเลยนะฮะพร้อมโอนครับนะฮะเดี๋ยวผมบอกนะฮะเดี๋ยวผมบอกบัญชีนะฮะรอให้จบรายการที่ผมบอกบัญชีคุณธีรวุฒินะฮะเดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์กลับไปนะคุณถ้าไม่ได้ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันเนี่ยคุณธีรวุฒิรับเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์นะผมจะไปสมัครเป็นเพื่อนของคุณธีรวุฒิก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์กลับไปนะฮะคุณธีรวุฒิรอด้วยแล้วกันนะฮะนะผมจดชื่อไว้แล้วคุณธีรวุฒิบุญชูนะฮะครับชิ้นต่อไปฮะนะชิ้นต่อไปมานี่แหละฮะเอาใจลูกศิษย์หลวงพ่อจอนหน่อยฮะนะใครเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจอนนะฮะเป็นล็อกเก็ตหน้ายิ้มฮะของหลวงพ่อจอนซึ่งคุณแดงเอาไปเลี่ยมเรียบร้อยฮะนะคุณแดงเอาไปเลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฮะด้านหลังนะฮะด้านหลังมีตะกุดแล้วมีนี่ฮะมีผ้าเป็นเพื่อนกันนานแล้วครับโอ้อย่างนั้นเดี๋ยวส่งเลยฮะเดี๋ยวส่งเลยนะฮะนะฮะมีนี่ฮะมีจีวรแล้วก็เลข635นะฮะ635เลขด้านหลังนะฮะล็อกเก็ตหลวงพ่อจอนนะฮะเริ่มที่99บาทฮะนะฮะ99บาทใครจะเปิดก่อนฮะนะเริ่มราคาที่99บาทเหมือนเดิมฮะนะใครจะเปิดก่อนฮะนะเริ่มเลยนะฮะนี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อจอนนะฮะหลวงพ่อจอนวัดบุญยฤทธิ์ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะฮะ159นะฮะคุณดอเด่นฮะคุณอดิศักดิ์199ฮะนะฮะอ้าวน้องณภัทร199ฮะนะตอนนี้อยู่ที่น้องโอ้น้องณภัทรกับน้องคุณอดิศักดิ์มีเบียดกันฮะน้องณภัทรมา229ฮะน้องณภัทรนะฮะ229ฮะอยู่ที่น้องณภัทรคุณกิตดนัย300ฮะนะกิตดนัยนะฮะมาอยู่ที่300นะฮะคุณกิตดนัยฮะนะคุณกิตดนัยตอนนี้อยู่ที่คุณกิตดนัยอยู่ฮะ300นะฮะนะฮะล็อกเก็ตหน้ายิ้มหลวงพ่อจอนนะฮะเลี่ยมนะฮะเลี่ยมไว้เลยนะฮะ300อยู่ที่คุณกิตดนัยนะฮะ359อยู่ที่น้องณภัทรฮะน้องณภัทร359ฮะอยู่ที่น้องณภัทรนะฮะนะฮะ359อ้า500นะฮะอยู่ที่คุณกิตดนัยฮะคุณกิตดนัยมา500นะฮะนะกิตดนัยมา500นะฮะนี่ฮะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อจอนหน้ายิ้มฮะหน้ายิ้มแล้วก็เลี่ยมไว้นะฮะเลี่ยมไว้สามารถจะแขวนได้เลยนะฮะตอนนี้อยู่ที่คุณกิตดนัยด้านหลังเนี่ยมี635นะฮะเป็นเลขอยู่นะฮะนี่ฮะนะล็อกเก็ตนะ500อยู่ที่คุณกิตดนัยนะฮะเราจะเอาแบบไวๆเลยนะฮะไวๆนะฮะเราไม่เอามาม่าฮะเราเอาแบบไวๆนะฮะแบบเนี้ยแบบกินกันได้เลยนะฮะแบบสำเร็จรูปนะฮะน้องณภัทรว่าไงฮะตอนนี้คุณกิตดนัยเฉือนมาอยู่ที่500นะฮะน้องณภัทรว่าไงคุณดอเด่นนะฮะคุณดอเด่นหายไปไหนฮะคุณดอเด่นนะนะน้องณภัทรนะฮะนะคุณกิตดนัยมาอยู่ที่500นะฮะโอ้โหคุณกิตดนัยนี่แบบมาแรงเลยฮะนะฮะคือโดดข้ามจากน้องณภัทรมานะฮะก็มาอยู่ที่500นะฮะนะฮะ
นะฮะคุณกิตดันใน500นะฮะนับ1ฮะคุณกิตดันในนับ2นะฮะอยู่ที่คุณกิตดันในนะฮะคุณกิตดันในนับ3ฮะคุณกิตดันในนับ4ฮะคุณกิตดันในนับ5ฮะคุณกิตดันในนับ6ฮะคุณกิตดันในนับ7ฮะนะยังอยู่ที่500นะฮะคุณกิตดันในนับ8ฮะอยู่ที่คุณกิตดันในนะฮะตอนนี้ฮะคุณกิตดันในนับ9ฮะนะฮะนะฮะอยู่ที่500นะฮะคุณกิตดันในอยู่ฮะนะฮะคุณกิตดันในนับ10ฮะนะฮะคุณกิตดันในได้ไปนะฮะคุณกิตดันในนะฮะคุณกิตดันใน500นะฮะนะฮะคุณกิตดันในนะฮะนะฮะคุณกิตดันในได้ไปนะฮะ500บาทนะฮะคุณกิตดันในนะฮะเป็นสมบัติของคุณกิตดันในไปเรียบร้อยนะฮะล็อกเก็ตนะฮะนะฮะคุณกิตดันในนะฮะ500บาทนะฮะนี่ฮะล็อกเก็ตหลวงพ่อจอนหน้ายิ้มนะฮะเดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์กลับไปนะฮะคุณกิตดันัยไม่รู้ว่าคุณกิตดันัยเนี่ยเป็นเพื่อนผมอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าเป็นเพื่อนผมนะฮะผมก็จะนะฮะอินบ็อกซ์ในเรื่องของครับผมนะขอบคุณนะขอบคุณคุณกิตดันัยฮะนี่เป็นเจ้าของไปเรียบร้อยนะคุณกิตดันัยเดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์กลับไปบอกเลขบัญชีนะฮะคุณกิตดันัยอ่ะนะฮะโอ้โหวันนี้สนุกฮะสนุกฮะราคาก็นะฮะกำลังนะฮะราคาผมคิดว่านะฮะอย่างนี้แหละก็นะฮะเพื่อนพ้องน้องพี่กันก็นะฮะนิมิตรายงานตัวครับอาจารย์นะฮะมาชิ้นสุดท้ายของวันนี้ฮะชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะฮะนะฮะมาดูสำหรับสิทธิ์นะสิทธิ์สายตรงของพระครูวัดป่ายาครูจุนนะฮะสิทธิ์สายตรงพระครูวัดป่ายาครูจุนนี่พลาดไม่ได้สำหรับเหรียญนี้นะฮะสำหรับเหรียญนี้นะเป็นเหรียญพรมฮะเป็นเหรียญพรมของพระครูวัดป่ายาครูจุนต้นตำรับพระขุนแผนภัยกัญญาอันลือลั่นเนี่ยนะฮะนะเริ่มที่99บาทเหมือนเดิมฮะนะเป็นเหรียญเนื้ออัปก้าเหรียญพรมฮะหลังเรียบนี่ฮะเหรียญพรมหลังเรียบด้านหลังเนี่ยมีตอกโคดนะฮะนี่ฮะเป็นหลังเรียบนะเริ่มที่99บาทเหมือนกันฮะเหรียญพรมนะเหรียญพรมนะฮะนี่ฮะใครจะเปิดก่อนฮะเหรียญพรมเปิดเลยครับฮะเปิดเลยฮะคุณเปิดแล้วฮะคุณนิมิตเปิดแล้วฮะ99บาทฮะ200ฮะคุณนิมิตมา200ก่อนแล้วฮะนะ200ฮะนะ200คุณอยู่ที่คุณนิมิตนะฮะน้องนภัสเขาไป200แล้วฮะนะคุณสมหัว250ฮะนะคุณสมหัว250นะฮะเหรียญพรมของพระครูวัดป่ายาครูจุนนะฮะนะเหรียญพรมพระครูวัดป่ายาครูจุนฮะนะคุณดอเด่นเท่าไหร่ฮะ234น้องนภัส259คุณสมหัว300นะฮะนี่ฮะเหรียญพรมของพระครูวัดป่ายาครูจุนเป็นเหรียญเล็กกำลังดีเลยนะฮะเหรียญไม่ใหญ่เลี่ยมสวยแล้วเป็นหลังเรียบแล้วมีตอกนะตอกโค้ดเนี่ยฮะตอกโค้ดนะฮะนะฮะดอเด่น345น้องนภัส399ฮะนะอยู่ที่น้องนภัสตอนนี้ฮะ399บาทฮะนะฮะนี่ฮะเหรียญนี้ฮะนะฮะเหรียญของพระครูวัดป่ายาครูจุนนะฮะพระขุนแผนภัยกัญญาอันลือลั่นนี่แหละฮะนะฮะจริงๆเนี่ยผมถึงเอามาทิ้งไว้นะฮะเป็นรายการสุดท้ายนะฮะเพราะรายการนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสิทธิ์สายตรงของพระครูวัดป่าคงไม่ยอมพลาดแน่นอนนะฮะถ้าเข้ามาเนี่ยนะฮะคุณสมหัวดีเซลขาซิ่งเอาไป400ฮะนะฮะคุณสมหัวนะฮะเอาไป400คุณดอเด่นนะฮะคุณดอเด่นให้456ฮะนะคุณดอเด่นนะฮะให้456น้องนภัสบอกเอาไป499ฮะน้องนภัสบอกเอาไป499ฮะนะฮะตอนนี้อยู่ที่น้องนภัสนะฮะ499นะฮะราคาก็นะฮะนะนี่ฮะอยู่100 499ฮะเป็นเหรียญพรมนะฮะเหรียญพรมของพระครูวัดป่ายาครูจุนนะฮะ555นี่หัวเราะเหรอฮะคุณดอเด่นหัวเราะหรือประมูลฮะนะ555ฮะอยู่ที่คุณดอเด่นฮะนะฮะตอนนี้อยู่ที่คุณดอเด่นนะฮะนะนี่ฮะนะเหรียญพรมนะของพระครูวัดป่ายาครูจุนฮะอยู่ที่คุณดอเด่น555บาทนะฮะอยู่ที่คุณดอเด่นฮะนะฮะคุณดอเด่นนะฮะยังยึดคำเดิมว่าเป็นราคานะฮะไม่ใช่เสียงหัวเราะนะฮะผมเข้าใจว่าถ้าห้าห้ามาดินะฮะเกิดว่าให้คุณดอเด่นไปคุณดอเด่นบอกว่าหัวเราะมานี่ยุ่งเลยนะฮะคุณนภัส559ฮะนะ559
นะเฉือนคุณดอเด่นไป9บาทฮะนะตอนนี้อยู่ที่น้องณภัทรนะ559ฮะเหรียญพรมนะฮะของพระครูวัดป่ายาคูจุนเป็นหลังเรียบฮะหลังเรียบนะฮะนะสิทธิ์พระครูวัดป่านะฮะนะสงสัยไม่ค่อยได้ดูรายการนี้นะสิทธิ์พระครูวัดป่านะฮะไม่งั้นเนี่ยผมยังไม่เห็นแบบที่เขานะฮะเป็นสายตรงนะฮะของพระครูวัดป่านะฮะนี่ฮะนะเหรียญพรมนะจริงๆผมอยากให้ได้ไปบูชากันนะฮะ599นะฮะอยู่ที่น้องณภัทรนะฮะน้องณภัทรนะ599เหรียญพรมฮะนะฮะพระครูวัดป่านะฮะยาคูจุนนะฮะเนี่ยฮะท่านจัดสร้างนะฮะขึ้นนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีตอกนะฮะเนี่ยฮะมีตอกนะฮะอันนี้นะฮะตอนนี้อยู่ที่น้องณภัทรนะฮะน้องณภัทรอยู่ที่559บาทนะฮะน้องณภัทรเป็นเหรียญพรมของพระครูวัดป่ายาคูจุนนะฮะนะแล้วนะฮะเหรียญนี้เนี่ยถ้าใครได้ไปเนี่ยนะฮะถ้าใครได้ไปผมนะฮะผมเตรียมผ้ายันนะฮะผ้ายันผืนนี้ไว้ให้ด้วยอันนี้เป็นของวัดป่าเจ้าสัวฮะนะถ้าใครได้ไปผมเตรียมผ้ายันไปด้วยเพราะว่าต้องไปพร้อมผ้ายันฮะนะชุดนี้ต้องไปพร้อมผ้ายันนะฮะตอนนี้อยู่ที่น้องณภัทรนะฮะ559บาทนะฮะอยู่ที่น้องณภัทรนะฮะนี่ฮะผ้ายันเจ้าสัวนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูผ้ายันหน่อยนะฮะนะก็ไปพร้อมกับผ้ายันเพราะว่านะฮะเมื่อท่านประมูลได้ไปแล้วผมก็ต้องให้ผ้ายันไปด้วยฮะนะเป็นผ้ายันนะฮะเจ้าสัวนี่ฮะนะของพระครูวัดป่ายาคูจุนเนี่ยฮะผ้ายันผืนนี้นะฮะต้องเอาไปด้วยนะฮะตอนนี้อยู่ที่น้องณภัทรนะฮะ559บาทนะฮะนี่ฮะเหรียญพรมฮะนะคุณนนใจดีนะฮะคนนนใจดีเอาไป650ฮะนะคนนนใจดีเอาไป650บาทฮะนะเฉือนนะเฉือนน้องณภัทรมาแล้วนะฮะนี่ฮะไปพร้อมพยันนะคุณนนใจดีบอกเอาไป650นะฮะนี่ฮะนะคุณดอเด่นบอกว่าไม่ยอมฮะคุณดอเด่นบอกเอาไป654ฮะนะเลขเอาแบบเลขสวยๆนะฮะเอาไปที่654นะฮะนะฮะไปเฉือนเนี่ยแบบเฉือนแบบนี้เนี่ยนะเป็นผมเนี่ยผมก็เครียดเหมือนกันนะคุณนนใจดีเนี่ยนะนะคุณดอเด่นมาเฉือนแค่4บาทเนี่ยนะแหมเฉือนแบบไม่เกรงใจกันเลยนะนะนี่ฮะนะโอ้คุณดอเด่นนี่เล่นแบบไม่เกรงใจคุณคนนนใจดีเลยนะฮะนะเฉือนมาแค่4บาทเนี่ยนะฮะเออนะฮะเหรียญพรมนะฮะของพระครูวัดป่ายาคูจุนนี่ฮะพร้อมพยันนะผมมอบไปให้พร้อมพยันเลยนะฮะนะพร้อมพยันนะฮะนี่ฮะนะก็ตอนนี้ยังอยู่ที่คุณดอเด่นนะฮะ654บาทนะอยู่ที่คุณดอเด่นนะเหรียญพรมของพระครูวัดป่ายาคูจุนนะฮะนะอยู่ที่นะคุณดอเด่นนะฮะ654บาทนะอยู่ที่คุณดอเด่นนะฮะนะฮะนี่ฮะเหรียญพรมแล้วก็พยันนะฮะนะมีใครจะประมูลเข้ามาอีกไหมฮะนะฮะผมนับแล้วนะฮะนะคุณดอเด่นฮะนะ654บาทนับ1ฮะอยู่ที่คุณดอเด่นนะตอนนี้ฮะ654บาทนับ1อยู่ที่คุณดอเด่นฮะนะฮะ654บาทนับ2ฮะยังอยู่ที่คุณดอเด่นนะฮะนะฮะนี่ฮะเหรียญพรมนะฮะของพระครูวัดป่ายาคูจุนนะฮะนะคุณดอเด่นนะฮะอยู่ที่654บาทนะฮะนับ3ฮะนะยังอยู่ที่คุณดอเด่นนะฮะนับ3แล้วนะฮะอยู่ที่คุณดอเด่นนะฮะนะฮะเหรียญพรมนะพระครูวัดป่ายาคูจุนนะฮะเสนาสนะวัดป่าเจ้าสัวนะฮะอยู่ที่คุณดอเด่น654บาทนะฮะนับ4ฮะนับ4ฮะนะฮะคุณดอเด่นนะอยู่ที่คุณดอเด่นนะฮะนะเหรียญพรมพร้อมพยันนะอยู่ที่คุณดอเด่นนับ5ฮะอยู่ที่คุณดอเด่นอยู่นะฮะตอนนี้นะฮะนับ5ฮะนะเหรียญพรมนะฮะนะอยู่ที่คุณดอเด่นนะฮะนับ6ฮะนะนับ6ฮะนะเหรียญพรมนะฮะเหรียญพรมนะเสนาสนะวัดป่าเจ้าสัวนะฮะของพระครูวัดป่ายาคูจุนนะฮะนะฮะนับ6นะฮะคุณดอเด่นอยู่ที่คุณดอเด่นนะฮะอยู่ที่คุณดอเด่นตอนนี้นะฮะนับ6ฮะนะนับ7ฮะยังอยู่ที่คุณดอเด่นนะฮะนับ7ฮะมีใครจะให้มากกว่าคุณดอเด่นมั้ยฮะนะฮะเมื่อกี้เฉือนคุณนนใจดีมานะฮะ4บาทเองนะคุณนนใจดีไปไหนแล้วไม่รู้ฮะนะฮะคุณดอเด่นนะ654บาทอยู่ที่คุณดอเด่นนะฮะนะฮะ7แล้วฮะนะ8ฮะนับ8นะฮะคุณดอเด่นนะ654บาทนะคุณดอเด่นนะฮะนะฮะคุณดอเด่นนะมีเข้ามาอีกมั้ยฮะมีมั้ยฮะนะมีใครจะให้มากกว่าคุณดอเด่นไหมนับ9ฮะนะ654บาทนับ9ฮะนะฮะอยู่ที่คุณดอเด่นนะฮะ
นับ9ฮะนะฮะ654บาทนะฮะคุณดอเด่นนับ9ฮะมีใครจะเข้ามามั้ยฮะจะเฉือนคุณดอเด่นมั้ยฮะนะฮะ654บาทนับนะฮะนับ10นะฮะจบฮะจบฮะนะฮะคุณดอเด่นนะฮะขอบคุณครับแหมโอ้โหพอผมนับปุ๊บนี่คุณดอเด่นเข้ามาเลยนะฮะคุณดอเด่นนะฮะ600นะฮะ654บาทคุณดอเด่นนะฮะนะฮะคุณดอเด่นนะฮะ654บาทนะฮะโอ้โหนะฮะเดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์กลับไปนะฮะนะคุณดอเด่นใจผมให้นะฮะโอ้โหนะฮะคุณนะธีรวุฒินะฮะนะฮะนี่ฮะนะฮะโอเคนะฮะนะนี่ของพระครูวัดป่ายาคูจุนนะฮะเสนาสนะวัดป่าเจ้าสัวฮะนะวันนี้นะฮะ3รายการนะฮะได้เจ้าของหมดแล้วนะฮะนะก็เป็นราคาเบาๆที่ร่วมสนุกกันนะฮะก็ถือว่านะฮะเป็นอะไรที่นะร่วมนะฮะร่วมกันนะฮะร่วมกันในการนะเช่าเหมือนกับการได้เช่าบูชาในราคาเบาอ่ะนะฮะนะฮะคุณนิมิตนะครับผมนะฮะนี่ฮะโอ้นะฮะวันนี้นะฮะสรุปแล้ว3รายการด้วยกันนะฮะมีเจ้าของหมดแล้วนะฮะนะมีล็อกเก็ตนะฮะมีล็อกเก็ตล็อกเก็ตเนี่ยนะฮะนะฮะล็อกเก็ตนะฮะแล้วก็มีนะฮะคุณกิตินะฮะคุณกิตินัยได้ล็อกเก็ตนะฮะคุณธีรวุฒินะฮะคุณธีรวุฒินะฮะได้นะฮะพระปิตานะฮะแล้วก็นะฮะคุณดอเด่นนะฮะคุณดอเด่นเหรียญพรมนะฮะแล้วก็นะฮะพยัญชนะก็ขอบคุณฮะขอบคุณแฟนรายการนะที่ร่วมสนุกกันนะร่วมสนุกกันเดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์กลับไปนะอินบ็อกซ์กลับไปนะฮะแต่คุณดอเด่นไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนผมในเฟซหรือยังถ้าเป็นเพื่อนผมในเฟซแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะนะฮะส่งนะฮะส่งเลขบัญชีไปนะฮะแล้วก็โอนกลับมาตามนั้นแล้วผมก็จะขอชื่อที่อยู่นะฮะนะทั้ง3ท่านนะฮะขอชื่อที่อยู่แล้วก็ส่งเข้ามาเดี๋ยวผมจะจัดส่งของรางวัลนะฮะของที่ประมูลนะฮะของที่ประมูลกลับไปให้นะฮะโอ้ก็นะฮะนี่แหละฮะวันนะฮะมีมาร่วมสนุกกันอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะขอบคุณคุณดอเด่นนะขอบคุณคุณธีรวุฒินะแล้วก็น้องณภัทรใครต่อใครที่ร่วมกันนะฮะประมูลนะฮะที่นะฮะร่วมสนุกกันแบบนี้นะฮะวันนี้ก็นะได้ความรู้สึกดีๆนะฮะได้ความรู้สึกดีๆที่เรามาร่วมกันนะคุณแขกว่าไงฮะสวัสดีครับพี่นุชานะฮะนะฮะคุณแขกวัดชินนะฮะคุณแขกวัดชินคุณดอเด่นว่าไงฮะเป็นเพื่อนแล้วครับอาจารย์เคยได้พยัญชนะครับโอ้ขอบคุณฮะขอบคุณฮะอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วผมภูมิใจอย่างนะฮะที่เราประมูลกันเนี่ยนะฮะราคานะฮะก็ได้ราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงก็ดีฮะดีฮะนะฮะราคาขนาดนี้นะฮะก็ถือว่านะฮะเรานะฮะได้ร่วมสนุกกันได้ร่วมสนุกกันนะฮะคือเราอย่าไปคิดมากนะฮะบางทีเนี่ยผมไม่กล้านะฮะบอกตรงๆนะผมไม่กล้าเอาพระของที่เขาได้รับความนิยมเขาซื้อขายกันแบบที่มีเจ้าของนะฮะนะที่นักสร้างอ่ะพอเอามาประมูลแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเกิดราคามันต่ำกว่าของที่เขาซื้อขายกันเขาจะด่าผมนะฮะเขาจะด่าผมแต่ทีนี้ว่าของพวกนี้ที่ผมมีอยู่เนี่ยนะฮะมันเป็นของที่ผ่านการเวลามาแล้วนะฮะมันเป็นสิทธิ์ของผมที่ผมจะทำอะไรก็ได้นะฮะฉะนั้นนะฮะถ้าแฟนรายการได้ไปในราคาที่เบาผมก็โอเคนะฮะผมก็ดีใจด้วยแต่ก็มีบางอย่างนะฮะเวลาผ่านไปราคาอาจจะเพราะราคาพระเนี่ยนะคุณไม่ต้องไปเสียดายหรือเสียใจที่คุณได้ของถูกหรือได้ของแพงอะไรแบบนี้มันก็แล้วแต่นะฮะการประมูลก็คือการอย่างนี้แหละฮะการที่คนอยากจะได้นะฮะถ้ามีอยากได้มากนะฮะของก็ราคาสูงเป็นของธรรมดาถ้าอยากได้น้อยราคาก็ต่ำลงเป็นของธรรมดานะฮะแต่ว่ามันมีทั้งคนอยากได้หรือไม่อยากได้อะไรแบบนี้แต่ว่าของที่เอามาประมูลเนี่ยผมคิดว่านะเป็นของที่ทรงคุณค่ามีราคาผมถึงมาจัดให้นะฮะประมูลในรายการนี้ราคาเนี่ยถ้าท่านมาซื้อหน้าร้านตอนนี้ที่ท่านประมูลได้ไปก็ไม่ได้ราคานี้หรอกฮะนะฮะไม่ได้ราคานี้แต่ทีนี้ว่าด้วยว่านะฮะผมอยากจะนะฮะมาให้มาร่วมสนุกกันนะร่วมสนุกกันแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงเบาๆนะฮะคุยสบายๆ สไตล์อนุชาก็คุยแบบนะฮะจิปาถะนะฮะหลากหลายเรื่องราวไม่จำเป็นจะต้องคุยเรื่องนะฮะเรื่องพระอย่างเดียวนะฮะผมอยากจะคุยหลายๆเรื่องนะฮะอยากคุยหลายเรื่องการประมูลจบไปแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่อยากคุยเนี่ยนะฮะผมอยากจะคุยในเรื่องของนะฮะที่เขาบอกว่าใกล้จะนะฮะใกล้จะสงกรานต์เนี่ยนะฮะสงกรานต์ปีนี้
นะสงกรานต์ปีนี้ผมคิดว่าเงียบเหงาพอสมควรนะฮะเงียบเหงาพอสมควรเพราะว่าเขามีการออกกฎระเบียบอะไรมาค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าเป็นภาษาเราเขาเรียกหยุมหยิมนะฮะหยุมหยิมแล้วหยุมหยิมก็จริงแต่กฎหมายเนี่ยค่อนข้างจะนะฮะค่อนข้างจะมีผลในเชิงปฏิบัตินะฮะในเชิงปฏิบัติแล้วก็จะผูกพันต่อไปนะฮะจะถูกผูกพันต่อไปเพราะว่านะฮะกฎหมายเนี่ยถ้าเดินหน้าแล้วเนี่ยมันถอยหลังยากฮะนะอะไรก็แล้วแต่นะถ้าตัดสินใจเดินหน้าแล้วมันถอยหลังยากดังนั้นเราต้องคิดถึงความเสียหายไว้ก่อนนะฮะความสูญเสียความเสียหายหรืออะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้จะยังไงนะฮะเราไปท้วงติงอะไรเขาไม่ได้ก็เพียงแต่ว่าพูดว่านะฮะกฎหมายบางอย่างบางทีต้องพิจารณานะฮะต้องเข้าที่ประชุมเนี่ยกฎหมายเนี่ยฝ่าจะเข้าออกมาเข้าถึงมีไงฮะเข้าถึงมีนะฮะจะมีสวนะฮะสสเนี่ยเขาเอาไว้พิจารณาเรื่องกฎหมายนะฮะเข้าไปนะฮะแล้วสวก็ไปกันกองอีกรอบนึงนะฮะดังนั้นก็ส่วนใหญ่จะยึดโยงกับประชาชนนะสสก็ยึดโยงเพราะสสเป็นตัวแทนของประชาชนนะเพื่อไปกันกองกฎหมายนะฮะไปนำเสนอกฎหมายกันในสภาแล้วก็เข้าสภาสูงคือสวไปพิจารณาอีกทีแต่กฎหมายที่ออกมากันแบบลืมเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนนะฮะบางทีออกมาด้วยอาการที่ไม่ยึดโยงเนี่ยออกมาแบบบางทีมันก็จะมีปัญหาเรื่องการปฏิบัตินะยึดถือปฏิบัติอะไรแบบนี้นะฮะมันก็จะตามมากันอย่างเรื่องของรถเนี่ยนะฮะอย่างเรื่องของที่มีปัญหาเนี่ยผมว่านะฮะคือกำลังนะฮะถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างนี้เสียคะแนนโขเลยนะฮะอาจจะพลิกเลยนะถ้าเป็นรัฐบาลสองรัฐบาลที่มีขั้วใหญ่นะฮะมีขั้วใหญ่ทางการเมืองเนี่ยนะฮะผมเชื่อเลยนะฮะว่าแบบนี้พลิกขั้วแน่นะฮะพี่กลัวแน่เลยเพราะว่ามันประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันมีปัญหานะฮะมันมีปัญหาโดยเฉพาะนะฮะสิ่งที่ออกมาแต่ละอย่างเนี่ยใช่นะฮะเราไม่ปฏิเสธว่ามาเนี่ยเพื่อจะช่วยเพื่อจะดูแลแต่บางอย่างเนี่ยมันยังไม่เหมาะนะฮะกับเราทํามีบางคนเค้าบอกว่าอย่างคาดเข็มขัดมินิรภัยเนี่ยนะฮะถ้าคาดกันทั้งหมดเนี่ยนะฮะต่างประเทศเค้าก็ทําฮะไม่ใช่ประเทศไทยนะจะเริ่มทําแต่ต่างประเทศเค้ามีฮะเรื่องคาดเข็มขัดแต่คุณต้องคิดว่านะต่างประเทศเขาพัฒนาไปขนาดไหนแล้วนะฮะประเทศไทยยังไปไม่ถึงเขาอะฮะรถบางอย่างของเรานะแค่พิงก็บุบแล้วฮะรถเนี่ยบางยี่ห้อแค่พิงก็บุบแล้วนะฮะแล้วถนนหนทางของเรามันยังไม่พร้อมนะฮะแล้วสภาพหลายๆอย่างมันก็ยังไม่พร้อมด้วยนะฮะอย่างวิ่งไปเนี่ยอย่างเชื้อเพลิงของเราอะฮะนะต่างชาติผมไม่รู้ว่าใช้เชื้อเพลิงอะไรนะฮะอย่างแต่ของเราเนี่ยใช้แก๊สนะฮะใช้แก๊สที่เขาใช้แก๊สหุงต้มมาใส่อะฮะมาใส่รถและแบบนี้นะฮะเขาต้องมีการเช็คนะเช็คสภาพตรวจดูแลแต่บางทีเนี่ยคนของเราเนี่ยนะฮะการเช็คสภาพการดูแลไม่เป็นอย่างนั้นฮะก็ดูขนาดรถตู้ฮะรถตู้ยังไม่ต้องพูดถึงแก๊สนะยังไม่ต้องพูดถึงเชื้อเพลิงนะเอาพูดถึงล้อก่อนล้อรถตู้เนี่ยนะฮะลงไปดูรถตู้หลายๆคันเนี่ยไปสำรวจล้อได้นะฮะยางแทบดอกยางแทบไม่มีอะฮะวิ่งจนดอกยางนี่ล้นเลยฮะนะอันเนี้ยอย่างนึงนะฮะแล้วไปดูถนนประเทศไทยนะเชื้อเพลิงเนี่ยเขาใช้แก๊สเนี่ยนะฮะเวลาใช้แก๊สเนี่ยมันเหมือนกับเราพกระเบิดเวลาไปทุกๆที่นะฮะไอคนในรถไม่เท่าไหร่นะฮะไปชนคนอื่นนะคันอื่นเขาก็ไฟไหม้ไปด้วยนะฮะไม่ใช่รถคุณอย่างเดียวมันรถคนอื่นเขาไฟไหม้ด้วยเนี่ยฮะมันเป็นความที่ไม่พร้อมและอย่างพอรถไปเนี่ยนะฮะคุณไปดูถนนก่อนไปดูถนนก่อนนะฮะถนนประเทศไทยเราไปดูได้ฮะอย่างเพิ่งเกิดเรื่องล่าสุดเนี่ยฮะเขาไปขุดสะพานไว้ฮะไปทําต่อหม้อสะพานเนี่ยนะฮะเขาไปขุดสะพานไว้แต่เขาไม่ขึ้นป้ายนะฮะเขาไม่ขึ้นป้ายว่าเป็นทางที่ทําสะพานตัดแล้วนะฮะปรากฏว่ารถวิ่งลงไปทั้งหมดเลย3คันนะฮะวิ่งตามกันลงไปตกสะพานคุณคิดดูนะมันตกสะพานไปเนี่ยนะฮะตกสะพานไปเนี่ยแล้วถ้าคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่ทั้งหมดมันจะขึ้นกันมายังไงฮะนะฮะยิ่งตกลงน้ํานะไม่ต้องกลัวเลยนะฮะนะมันถอดอะไรกันไม่ได้แล้วทุกวันนี้นะฮะไอ้เข็มขัดเนี่ยนะฮะโอเคมันเซฟได้จริงอ่ะนะฮะเซฟได้จริงแต่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยมันกลายเป็นอุบัติเหตุที่มันโดนแล้วไฟลุกอ่ะฮะนะแล้วคุณจะกว่าจะไปแงะเข็มขัดกว่าจะไปอะไรยังไงแล้วไอ้คนขับเนี่ยไม่มีปัญหาฮะคนขับคนด้านหน้าเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่ามันรู้ตัวมันเองดีว่ามันกําลังประสบอุบัติเหตุเนี่ยฮะมันวิ่งไปเนี่ยโอ๊ะประสบอุบัติเหตุปุ๊บมันรู้ฮะแต่คนหลังเนี่ยนะฮะแทบไม่รู้เรื่องเลยนะฮะพลิกปุ๊บไม่รู้เรื่องเข็มขัดก็ถอดไม่ได้ฮะเข็มขัดถอดไม่ได้แล้วคนจะถอดเข็มขัดให้เขาคือใครฮะหน่วยกู้ภัยฮะแล้วหน่วยกู้ภัยจะทำไงฮะเขายังต้องใช้เครื่องตัดทางมาตัดเลยนะฮะตัดกว่าจะเอาคนออกมาได้ไปติดเข็มขัดนิรภัยที่มัน
ที่มันไม่สามารถจะไอ้นี่อีกนะฮะนะฮะมันจะปลดล็อกกันไม่ได้นะผมว่ามันจะเกิดนะฮะเยอะนะฮะเดี๋ยวดูต่อไปแล้วกันนะฮะดูต่อไปอะไรยังไม่เกิดยังไม่รู้ว่าปัญหายังไม่เกิดยังไม่รู้ฮะทุกอย่างมันต้องให้มีปัญหาแต่จริงๆเนี่ยนะฮะคุณเห็นไหมฮะรถฝาเขาจะออกมาได้นะฮะเขามีการทดลองนะคาดเข็มขัดแล้วขับชนเพื่อจะให้ดูเหมือนอย่างนี้นะฮะความจริงเนี่ยต้องมีการสำรวจต้องทดสอบต้องทดลองก่อนนะฮะก่อนจะออกกฎหมายมาใช้บังคับนะฮะอย่างนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยปัญหาแน่นะฮะคนเสียชีวิตเนี่ยนะฮะจากอุบัติเหตุนะฮะทุกวันนี้นะฮะอุบัติเหตุที่เสียชีวิตเพราะมอเตอร์ไซค์นะฮะที่เสียชีวิตทุกวันนี้มอเตอร์ไซค์เยอะนะฮะนะไอ้รถธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะฮะมันก็ปะปายแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมากแต่ไม่เคยที่ว่าจะเสียแบบคล้ายๆเหมือนแบบรถตู้อะฮะแบบไหม้ทั้งคันแบบออกไม่ได้เลยไม่ค่อยมีอย่างนั้นนะฮะเพิ่งเห็นมีแล้วมีเนี่ยนี่ขนาดไม่ได้คาดเข็มขัดกันทุกคนนะฮะเอาแล้วถอดปอไปถ้าคาดเข็มขัดกันทุกคนมันจะออกกันมายังไงอะฮะนะมันจะออกกันมายังไงผมยังงงอยู่นะเอาแค่พลิกคว่ำนั้นน่ะนะฝ่ายที่กู้ภัยจะไปตัดถ่างออกมาจะไปเอาเหล็กออกอะไรออกผมว่าโอ้โหนะอีกหน่อยเนี่ยนะคอยดูแล้วกันนะนะปัญหาเนี่ยนะมันจะต้องเป็นปัญหาที่ค่อนข้างนี้เพราะว่านะถนนประเทศไทยก็ยังมีปัญหาอยู่เยอะนะฮะนะผมว่าคนออกกฎหมายบางทีเนี่ยไม่ได้ไปนะฮะเหมือนกับคนที่ออกกฎหมายเหมือนกับว่าเห็นนี่ฮะรถกระบะที่ไม่ให้นั่งแคปที่ไม่ให้ขึ้นท้ายเนี่ยผมถามว่าคนพวกนี้เคยนั่งไหมฮะคนที่อยู่ที่ออกกฎหมายมาที่อะไรมาคุณเคยนั่งไหมฮะคุณนั่งแต่รถเก๋งฮะคุณขับแต่รถเก๋งคุณเคยลำบากแบบเขาไหมเขานั่งข้างหลังซึ่งเวลาที่เขากลับต่างจังหวัดเนี่ยเขาขนของเขาอะนะฮะขนตู้เย็นขนเสื้อผ้าขนอะไรนะฮะขึ้นรถไปมอเตอร์ไซค์ก็ยังใส่เลยฮะขึ้นรถไปขึ้นหลังไปแล้วเขาจะมีคนของเขาอะนะฮะมีญาติของเขานั่งอยู่ข้างหลังรถนะฮะคอยประคองคอยจับคอยดูไปนะฮะนะฮะเข้าไปกันอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดออกมาว่าไม่ต้องไม่ให้นั่งผมว่าแล้วเขาจะทำกันยังไงฮะขนาดแคปก็ยังไม่ให้นั่งและไอ้รถพวกนี้เอาทำมาขายทำไมนะฮะถ้าแคปไม่ให้นั่งนะฮะแคปจะเป็นบอกว่าไอ้แคปด้านในจะขนของอย่างเดียวได้อย่างเดียวแล้วคุณทำบ่อนั่งไว้ทำไมฮะคุณทำบ่อนั่งไว้ทำไมไอ้แคปอ่ะนะฮะคุณทำบ่อให้เขานั่งแต่ไม่สามารถจะนั่งได้อย่างเงี้ยนะฮะมันค่อนข้างจะลำบากนะฮะตรงเนี้ยนะต่อไปเนี่ยผมว่านะฮะเหมือนกับเนี่ยสงกรานต์เนี่ยผมงงมากนะฮะผมเชื่อคนที่เขาออกกฎมาเขาไม่ได้เล่นสงกรานต์หรอกนะเพราะว่าดูที่พวกที่ออกมาพูดแล้วแก่ๆทั้งนั้นนะฮะรุ่นผมแล้วเลยผมอีกมั้งนะแก่ๆทั้งนั้นนะฮะเคยเล่นไหมผมก็ไม่เคยเล่นในสงกรานต์นะฮะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ไม่ก็แต่ผมนะสงสารเด็กมันนะฮะเด็กมันแล้วก็คนที่เขาขึ้นรถไปอะนะเมื่อก่อนเนี้ยเขาเนี่ยฮะเขาจะมีรถกระบะนะแล้วเขาจะเอาถังน้ำขึ้นไปกันแล้วเขาจะขับไปในสถานที่ของเขาที่เขาเล่นกันนะฮะที่เขามีรถครับแล้วส่วนใหญ่รถพวกเนี้ยมันจะติดฮะมันจะวิ่งไม่เร็วหรอกมันจะไปแล้วติดกันเขาก็สาดกันเย็นเขาก็กลับบ้านฮะแต่นี่บอกว่าไงฮะบอกให้เอาถังนะฮะเอาถังเอาตุ่มขึ้นรถได้ฮะแต่คนห้ามขึ้นฮะเอาแล้วมันจะไปกันยังไงครับนะคนจะไปกันยังไงอะฮะแล้วเขาจะเล่นกันยังไงแล้วจะขนไปหาพระแสงของเงาอะไรนะฮะขนไปทำไมฮะไอ้ตุ่มไอ้ถังถึงอะไรขันเขินเอาไปทำไมฮะนะขนไปแล้วขับมอเตอร์ไซค์ตามเหรอฮะนะให้คนเล่นนะขับมอเตอร์ไซค์ตามแล้วเอาถังไปไว้ก่อนเหรอฮะมันอย่างนั้นเหรอโอ้ผมงงนะฮะเนี่ยฮะแล้วไม่ต้องนะฮะก็คุณก็ห้ามเลยดีกว่านะฮะไม่ต้องบอกว่าห้ามเล่นสงกรานต์นะยกเลิกประเพณีสงกรานต์นะที่ทำกันก็ยกเลิกไปนะก็เท่านั้นเองนะก็นะเนี่ยฮะนะปัญหาของประเทศไทยนะมีปัญหาอีกเยอะฮะมีปัญหาเยอะเดี๋ยวนับกันไปอะฮะนับกันไปแล้วปัญหามันทยอยเข้ามาเพราะว่านะอย่างปัญหาที่เห็นเนี่ยคุณเห็นไหมฮะนะปัญหาไม่จบไม่สิ้นเหมือนกับว่าคุณเห็นไหมฮะเด็กตีกันนะแก้ปัญหาไม่ได้นะเด็กตีกันแล้วเดี๋ยวนี้มันอ้างนะที่เด็กมันตีกันมันบอกว่าผู้ใหญ่แม่งยังตีกันเลยนะแบ่งสีด้วยซ้ำนะนะตีกันด่ากันฆ่ากันด้วยซ้ำนะแล้วเด็กตีกันว่าเด็กฮะโอ้โหไปออกกฎนู่นออกนี่เดี๋ยวจะเอาไปฝึกนะจะเอาไอ้พวกอาชีวะเนี่ยไปฝึกทหารให้หมดเลยนะเอามันมาฝึกมันจะได้ไม่นี่ผมบอกเอาไอ้พวกแก่ๆนะที่ทะเลาะกันนะเอาไปฝึกก่อนเอาไอ้พวกนั้นไปฝึกเพราะไอ้พวกเนี้ยนะน่าจะฝึกยากนะไอ้พวกเนี้ยน่าจะฝึกยากกว่าเด็กๆมันนะนะเพราะว่าไม้แก่มันดัดยากแล้วฮะไอ้พวกเนี้ยทะเลาะกันหลายวันเนี่ยนะแล้วทะเลาะมั้ยทะเลาะกับพระด้วยนะมันไปทะเลาะกับพระด้วยมันทะเลาะกันหลายวันเลยฮะเนี่ยอย่างคนพวกเนี้ยฮะผมว่าเอาไอ้คนพวกเนี้ยนะ
เอาไปฝึกก่อนนะเอาไปฝึกนะเอาไปฝึกทหารเอาให้เข้าค่ายหมดเลยพวกเนี้ยนะเอาเข้าค่ายก่อนนะเอาไปฝึกเอาไปวิ่งเอาไปอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเด็กนะเด็กอาชีวะนะมันตีกันอันนี้ก็ยังไม่จบนะเรื่องพวกนี้นะนะยังไม่จบแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคุณเห็นไหมที่ไม่จบอีกนะฮะก็คือนะรับน้องนะรับน้องก็มีอยู่เรื่อยฮะมีอยู่เรื่อยรับน้องนะฮะรับน้องรุนแรงรับน้องอย่างงู้นอย่างนี้มีอยู่เรื่อยฮะรับน้องแล้วที่ตอนนี้กำลังมีปัญหานะฮะมีปัญหาอะไรฮะนะทหารฝึกนะที่มีปัญหาฮะไปฝึกทหารแล้วทหารเสียชีวิตนะฮะไม่รู้เกิดเรื่องอะไรขึ้นนะผมก็ไม่รู้นะฮะแต่การที่นะเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการฝึกทหารเนี่ยต้องไม่ให้ถึงเนื้อถึงตัวแต่สมัยผมเนี่ยนะฮะผมเป็นทหารอากาศเนี่ยผมโดนเตะเลยนะฮะโดนเตะโดนถีบเลยนะผมเนี่ยโดนมาแล้วฮะผมเป็นทหารเนี่ยถ้าผมเกณฑ์เนี่ยนะฮะถ้าเขามาเกณฑ์กับผมเนี่ยผมจะรุ่นเดียวอภิสิทธิ์เวชชีวะถ้าอภิสิทธิ์ไปเกณฑ์กับผมจะเกณฑ์ที่เดียวกันนะนะอ่อนนุชเนี่ยอ่อนนุชเนี่ยเขตพระขนงอ่ะนะเขตพระขนงอ่ะนะถ้าคุณอภิสิทธิ์เขาเกณฑ์นะฮะอภิสิทธิ์วิชาชีวะนายกเนี่ยเขาเกณฑ์ปีเดียวกับผมอ่ะนะต้องไปเกณฑ์ปีเดียวกับผมแต่ผมอ่ะไม่ได้เกณฑ์ผ่อนผันเหมือนเขานะผ่อนผันเหมือนเขาแต่ว่าผมก็นะถึงเวลาผมก็ไปสมัครเลยนะสมัครเป็นทหารอากาศอยู่6เดือนฮะผมคิดว่า6เดือนเนี่ยนะผมคงไม่โดนอะไรหรอกเพราะว่าเขาฝึกนะ6เดือนเพราะเป็นถึง2ปีนะ6เดือนคงไม่เป็นปัญหาแล้วทหารอากาศด้วยเบาไม่ใช่ทหารบกไม่โดนแน่แล้วเป็นยังไงฮะทหารอากาศก็เอาเรื่องฮะไม่ใช่ทหารบกอย่างเดียวหรอกฮะนะผมไปเนี่ยทหารอากาศผมนี่ทหารอากาศเลยนะคุณยายชอบยายผมเนี่ยชอบทหารอากาศมากรักนะฮะทหารอากาศนะฮะเพลงนะทหารอากาศขาดรักพนอขอร้องอยู่ผินไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาไหมเป็นทหารอากาศไม่เคยขี่เลยฮะเครื่องบินผมไม่เคยขี่เลยฮะนะฮะเขามีเครื่องบินจอดอยู่ฮะนะจอดอยู่แล้วก็นะฮะเขาให้ขึ้นข้างนี้โดดลงข้างนี้ขึ้นข้างนี้โดดลงข้างนี้ฮะไม่เคยขึ้นเลยฮะไม่เคยขึ้นไปบนอากาศเลยฮะโดดอยู่อย่างเงี้ยฮะฝึกฮะนะขึ้นข้างนี้โดดข้างนี้ขึ้นข้างนี้โดดข้างนี้ทหารอากาศฮะนะแล้วปืนเนี่ยปืนเป็นปืนนะฮะปืนฝึกอ่ะปืนไม้หนักมากฮะแล้วก็จะมี M16 บ้างปะปายนอกนั้นก็เป็นปืนไม้ฮะหนักมากนะฮะก็วิ่งฝึกกันอย่างเงี้ยแล้วผมนะฮะเห็นทหารนะฮะเห็นทหารเห็นครูฝึกเนี่ยนะไปทำร้ายทหารเกณฑ์ผมก็เลยไม่สบายใจผมก็เลยไปพูดกับเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยทำไมทำกันอย่างเงี้ยมันรุนแรงเกินไปนะทำอย่างนี้ไม่ได้นะมันหาว่าผมรู้มากฮะมันหาว่าผมรู้มากนะเพราะว่าผมพูดกับเพื่อนแค่สองสามคนเองฮะตกตอนเย็นถึงหูเลยฮะถึงหูครูฝึกเลยฮะมันหาว่าผมรู้มากฮะมันเอาผมไปซ่อมฮะซ่อมซะเละเลยฮะซ่อมไม่ซ่อมเปล่ามันเตะอีกฮะมันเตะฮะเนี่ยฮะก็ตอนนั้นโอ้โหผมเนี่ยคิดว่าถ้ากูออกไปมึงเจอกูแน่นะฮะผมคิดอย่างนั้นฮะถ้าออกไปนี่เจอแน่มันถึงขนาดมาตีหัวผมใช้ถาดนะฮะถาดเนี่ยถาดกินข้าวเนี่ยตีหัวฮะตีหัวแป้งเนี่ยถาดอย่างนี้เลยฮะผมเนี่ยถือถาดไปนะฮะถือถาดไปแล้วผมจะไปให้นายทหารผู้ใหญ่เห็นนะฮะว่าเขาตีหัวผมแล้วมันถาดมันกินข้าวไม่ได้เชื่อไหมผมเดินผ่านทหารนะทหารผู้ใหญ่เขาก็เฉยฮะเขาก็เฉยฮะเขาเฉยผมก็เลยต้องบิดเองฮะบิดเองนะฮะบิดถาดมาแล้วก็ไปตักข้าวนะฮะก็ยอมเจ็บตัวไปนะฮะก็ไม่มีปัญหานะฮะนั่งกินข้าวฝึกนะฮะเขาฝึกนั่งกินข้าวนะนั่งกินข้าวนะเช้ามาไม่ได้แปรงฟันนะฮะนะกินข้าวนะกินข้าวนะเอายกนะเข้าปากป้อนเพื่อนด้วยก่อนป้อนเพื่อนทำไงฮะอมไว้ก่อนฮะอมไว้ก่อนฮะพออมเสร็จบอกป้อนเพื่อนคนตรงหน้าป้ามาฮะให้เพื่อนกินฮะอมแล้วให้เพื่อนกินแล้วเช้าอะฮะฟันยังไม่แปรงนะฮะนั่นแหละฮะแต่อย่างนี้เนี่ยไม่เป็นปัญหานะฮะมันเป็นการฝึกพอทนได้แต่ไอ้เรื่องการถูกเนื้อต้องตัวไอ้เรื่องการตบการเตะการตีเนี่ยมันน่าจะเลิกนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเลิกนะช่วงหลังมาเนี่ยผมว่าเขาก็เลิกแต่มันก็มีปะปายนะมีคนโดนบ้างคนนู้นโดนบ้างคนนี้โดนบ้างได้ล่าข่าว
ล่าสุดนี้เป็นข่าวถึงขนาดเสียชีวิตแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากการฝึกหรือเกิดจากอะไรนะตรงนั้นก็ไปว่ากันอีกทีแต่ว่าเรื่องเนี้ยนะจะต้องช่วยกันดูแลฮะช่วยกันดูแลฮะเพราะว่านะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนผมไม่รู้ว่าเขาฝึกแล้วเนี่ยนะฮะไอคนป่วยคนเจ็บคนตายมันจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะแต่เดี๋ยวนี้มันมีกล้องมันมีเครื่องบันทึกมันมีอะไรนะฮะเวลานั้นมันจะออกมาให้เห็นเลยว่าคุณทำอะไรกันบ้างนะฮะทำอะไรกันบ้างนะอยู่อย่างนี้ฉะนั้นนะฮะผมว่านะการฝึกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะนะทหารก็ต้องฝึกกันนะฝึกกันทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งแต่ไอ้การที่ลงไม้ลงมือฮะนะเพราะครูฝึกบางคนเนี่ยนะฮะเป็นระดับจ่าหรือระดับในสิบเนี่ยบางทีอารมณ์ฮะคือทะเลาะกับบ้านมาทางเมียมานะทะเลาะกับญาติมาแล้วมาใส่กับพลทหารไอ้อย่างเงี้ยนะแล้วพลทหารเขามีลูกเขามีพ่อมีแม่นะฮะลูกเขามีพ่อมีแม่แล้วเขามาแบบหลากหลายนะฮะมันจะเป็นทหารที่เกณฑ์มาฮะบางคนเนี่ยนะฮะบางคนฐานะเขามีนะฮะทางบ้านเขามีฐานะนะนะแต่เขาจำเป็นที่ต้องมาเกณฑ์ทหารนะฮะมันถึงข่าวเกณฑ์เดี๋ยวนี้มันมีฮะอย่างล่าสุดเนี่ยไม่อยากเกณฑ์ทหารนะฮะโอ้โหมันกล้าจริงฮะมันตัดนิ้วตัวเองฮะโอ้ไม่อยากเป็นทหารนะฮะตัดนิ้วตัวเองมันกล้าจริงฮะโอ้อย่างนั้นก็เกินไปฮะนะอย่างนั้นก็เกินไปแล้วทุกนั้นเนี่ยเพิ่งไปจับใบดำใบแดงมานะฮะนะฮะพอขานชื่อนะพระนะพระเขาไปเกณฑ์นะฮะเขาขานชื่อฮะขานชื่อเพื่อมาจับนะฮะพอกำลังจะบอกชื่อเนี่ยนะฮะกำลังจะบอกชื่อเนี่ยนะฮะนายทหารที่เขาดูแลอยู่เขายิ้มฮะนะพระท่านก็บอกว่ายิ้มอะไรไม่ใช่เพื่อนเล่นนะยิ้มอะไรไม่ใช่เพื่อนเล่นนะเออนะฮะแต่พอขานมาเท่านั้นน่ะใบดำเชื่อไหมพระที่บอกไม่ใช่เพื่อนเล่นน่ะกระโดดตัวลอยเลยฮะกระโดดตัวลอยเลยดีใจฮะไม่ได้เกณฑ์ทหารฮะเนี่ยฮะแล้วก็จะมีพวกที่นะฮะจะมีพวกที่เขานะฮะเป็นประเภท2นะโอ้โหไปนี่สวยเลยนะฮะนี่ถ้าลองให้เกณฑ์เข้าไปเนี่ยนะลองให้คนสวยๆเนี่ยนะฮะนะผ่านเข้าไปในกรมเนี่ยผมว่ายุ่งเลยนะฮะยุ่งเลยนะฮะเพราะในกรมเนี่ยจริงๆเนี่ยเวลาอาบน้ำเนี่ยแก้ผ้าหมดเลยนะฮะแก้ผ้าหมดเลยนะเวลาอาบน้ำเนี่ยอาบรวมกันเนี่ยฮะนะมันลำบากฮะมันลำบากนะฮะเชื่อหรือเปล่าหรือว่าผมเข้าไปเป็นทหารนะเอาแค่อาทิตย์แรกอะนะฮะไอ้พวกไอ้อะไรเขาเรียกอะไรสังคังอะไอ้พวกอะไรมันเป็นเลยนะฮะมันเป็นเลยฮะพวกเนี้ยบางทีเนี่ยนะฮะด้วยว่าการฝึกการอาบน้ำอะไรเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยจะหนักมากเข้าไปนะทหารเนี่ยเขาฝึกกันหนักๆจริงๆอะนะฮะหนักๆจริงๆแล้วเหนื่อยมากๆอยู่3เดือนนะฮะ3เดือนนะฮะเหนื่อยมากๆเลยแล้วนอกนั้นก็จะเริ่มเบาลงนะฮะพอครบ6เดือนก็จะเริ่มเบาลงหลังจาก6เดือนไปแล้วทีนี้คุณสบายฮะอยู่แต่เวรนะฮะนะบางทีก็ไปอยู่บ้านเจ้านายบ้างบางทีก็ไปอยู่เฝ้าเวรบ้างนะเฝ้าเวรจนเบื่อฮะนะไปอยู่หน้ากรมก็ถือปืนไว้ไงฮะนะสลับกันเป็นชั่วโมงฮะนะก็วันไหนโดนเวรก็ไปถือปืนอยู่นะฮะอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรแล้วแต่2ปีฮะนะฮะถ้าเป็น2ปีเนี่ยนะบางคนกำลังมีอนาคตนะอย่างนักร้องเนี่ยนะนักร้องลูกทุ่งเนี่ยเพิ่งโดนไปนะฮะนะกำลังเพลงกำลังดังเลยฮะแล้วถ้าเก่าเข้าไปเนี่ยนะฮะรายได้จากการที่จะออกคอนเสิร์ตนะฮะจากการที่จะทำอะไรเนี่ยนะฮะมันจะหดหายไปหมดนะฮะมันจะหดหายไปหมดเนี่ยตอนเนี้ยนะฮะเขาถึงยังไม่อยากนะฮะยังไม่อยากจะไปเป็นทหารนะฮะเพื่อนะตอนเนี้ยกำลังรุ่งอยู่นะฮะพวกนักแสดงนักร้องเนี่ยนะฮะเขาก็อยากจะผ่อนผันแต่มันผ่อนผันไม่ได้แล้วนะฮะมันชนแต่ถ้าเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอะไรเนี่ยยังทำเรื่องผ่อนผันได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกอาชีพแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเกณฑ์นะพอถึงข่าวเกณฑ์แล้วโดนอย่างนี้นะฮะก็นะฮะเป็นปัญหานะฮะเป็นปัญหานะฮะแต่ว่าดาราไปเกณฑ์นี่ก็ดังอ่ะนะฮะนะดารานักร้องไปเกณฑ์นะฮะอย่างดาราที่ไปเกณฑ์นะฮะก็ไปนะสร้างสีสันนะมีหลายท่านอาจารย์คุยสนุกฮะนะฮะคือตอนนี้มันเลิกจากการประมูลแล้วนะเลิกจากการประมูลแล้วผมก็บอกแล้วว่าผมก็มาคุยแบบตอนนี้คุยแบบเป็นกันเองนะฮะหยิบนะเนื้อหาสาระนะฮะตรงนู้นตรงนี้นะฮะเหตุการณ์บ้านเมืองมานั่งพูดคุยในรายการมันมีหลายเรื่องที่เราจะต้องมาช่วยกันนะฮะช่วยกันสังเคราะห์ช่วยกันวิเคราะห์นะช่วยกันนะฮะในการที่นะฮะทำให้มันให้สังคมไทยเนี่ยมันดีนะฮะมันดีฉะนั้นคนมองนะฮะอย่าง
อย่างถ้าเห็นเนี่ยตอนนี้นะฮะคนเราเนี่ยหันมาเล่นสื่อออนไลน์กันเยอะนะฮะเล่นเฟซเล่นอะไรเนี่ยเยอะเยอะจริงๆฮะเยอะคุณไปดูข่าวเนี่ยอย่างวันนี้นะฮะผมเข้าไปดูนะสำนักข่าวข่าวนึงนะฮะนะเขาไลฟ์สดนะฮะเขาไลฟ์สดออกมานะฮะท่านนายกรู้สึกท่านนายกกำลังแถลงหรืออะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นนะฮะโอ้โหเยอะมากแล้วคนละมุมคนละหมุบคนละหมับอะไรไม่รู้นะฮะบางเรื่องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับที่นายกพูดเลยนะเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่ได้ดูพระฮะไม่ได้ฮะรับพระใหม่ฮะพระใหม่นะฮะไม่ได้ดูฮะไม่ได้รับดูฮะเนี่ยฮะนะก็นะโอ้พอดีว่าเขามาเอาพระมาให้ดูเพื่อจะปล่อยนะฮะผมเป็นคนอย่างนึงเนี่ยนะผมต้องสกรีนเดี๋ยวนี้นะฮะผมจะบอกให้นะฮะพระบูชาการุณาตรวจสอบด้วยนะฮะใครอยากจะซื้อพระบูชานะฮะการุณาตรวจสอบที่มาที่ไปด้วยนะฮะเพราะบางทีคุณอาจจะโดนข้อหารับซื้อของโจรได้นะฮะนะฮะงั้นเวลาที่เขานะฮะยกพระบูชาไปหาคุณไม่ใช่อยู่วันดีคืนดีนะฮะพอพระบูชามาเอ้ยเอาเลยเอามากี่องค์เอามาปรากฏว่านะฮะเขาเอาคุกมาให้คุณนะฮะต้องระวังระวังนะฮะนะเพราะว่ามาพระบูชาเนี่ยยิ่งเป็นพระเก่านะฮะนะส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่มาจากบ้านคนก็มาจากวัดนะฮะนะมาจากวัดหรือมาจากสถานที่อะไรอย่างเงี้ยนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะฮะเห็นราคาถูกหน่อยซื้อไว้เนี่ยคุกอาจมาเยือนได้นะคุณอาจจะติดโรคฮะติดโรคไอฮะไอแล้วได้ยินเสียงแบบคุก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 อะไรเงี้ยแล้วยาก็รักษาไม่หายนะฮะไอแบบเนี้ยนะไอแบบนี้ยารักษาไม่หายนะฮะดังนั้นต้องระวัดระวังนะฮะระมัดระวังแล้วอีกอย่างนึงฮะไอคุกเนี่ยเป็นประเด็น2นะฮะประเด็นแรกก็คือนะฮะเขาเอาพระมาให้คุณดูคุณอย่าทะลึ่งนะฮะนะบางคนทะลึ่งนะผมใช้คําว่าอย่างงี้นะจะได้เข้าใจง่ายบางคนทะลึ่งนะฮะนะไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยแล้วพระก็ไม่ได้พระของตัวเองพระเขาเอาพระมาให้ดูนะฮะปรากฏว่าพอดูเสร็จเนี่ยนะฮะโยนเลยฮะโยนกลับไปหาเขาบอกว่าเก๊ดูง่ายนั่นแหละฮะหายนะมาเยือนแล้วฮะหายนะกำลังมาเยือนคุณแล้วนะฮะไอ้แกดูง่ายนะฮะเพราะไอ้หมอเนี่ยจะเอาพระนะแล้วถือกลับไปหาไอ้คนที่ขายเขาอะนะจะไปถือกลับไปแล้วจะบอกว่าพี่ไอ้คนนั้นมันดูของพี่อะเก๊ใครวะมันดูของกูเก๊นะเดี๋ยวไปหามันเลยเดี๋ยวให้แม่งกินหน่อยลูกปืนแม่งไม่แพงเท่าไหร่หรอกว้าโดนซะแล้วนะโดนซะแล้วเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ลองนั่งเอากระดูกมาแฝนคอนะไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่สมควรนะเขาเรียกว่าทะลึ่งนะฮะฉะนั้นผมเนี่ยเวลาที่คุณส่งภาพมาให้ผมดูนะฮะในเพจของคุณพระเครื่องอ่ะผมจะใช้คำว่านะดีฮะดีครับนะฮะถ้ามันเก๊ก็ดีครับแล้วคุณไปคิดเอาเองแล้วครับนะดีอะไรฮะดีนะสมน้ำหน้าอะไรประมาณนี้แล้วแต่นะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะฮะคุณเอาไปให้ใครดูเนี่ยเขาก็จะดูให้แล้วเขาจะส่งกลับมาว่าดีครับถ้าคุณอยากจะให้เขานะฮะคุณอยากจะให้เขาซื้อของคุณคุณบอกเลยว่าขายคุณอย่าไปให้เขาดูคุณไปเลยฮะนะคุณไปยื่นไปหาเขาเลยนะฮะอย่างคุณไปหาเซียนเนี่ยคุณมีผ้าดีๆคุณไปหาเขาคุณถือไปหาเขาเลยฮะบอกผมต้องการจะขายจบไหมฮะจบไหมฮะคุณบอกเขาผมต้องการจะขายจบฮะเขาส่องเลยถ้าเขาถามถ้าเขาไม่ถามนะฮะเขาส่องปุ๊บดีครับคุณรับกลับมาแล้วคุณก็กลับบ้านไปเท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าเขาส่องแล้วก็ถามว่าเท่าไหร่ปล่อยเท่าไหร่เต็มที่ฮะคุณเปิดบอกราคาไปได้เลยแสดงว่าพระคุณน่ะมีสิทธิ์แท้นะฮะคุณตั้งราคาในใจได้เลยแต่ถ้าคุณไม่ขายคุณเพียงอยากจะดูว่าพระคุณเกหรือแท้เท่านั้นเนี่ยนะคุณก็นะพอก็ถามราคาคุณก็บอกเข้าไปสูงๆนะฮะอย่างพระองค์เนี้ยคุณถือไปนะพระขายอยู่ที่ 30,000 ฮะคุณถือไปคุณอยากจะรู้ว่าแท้ไม่แท้คุณให้เขาดูเสร็จถ้าเขาถามว่าเท่าไหร่คุณบอกไปเลย 100,000 เขาอาจจะต่อหรือตกใจเขาก็คืนคุณมาก็เท่านั้นนะพระคุณแท้อยู่แล้วคุณก็เอากลับนะฮะแต่ถ้าคุณไปบอกว่าช่วยดูให้หน่อยเก๊แท้เขาไม่ดูให้คุณหรอกฮะเขาไม่รู้ว่าคุณไปซื้อใครมา
นะฮะแล้วถ้าคุณไปซื้อเอาเซียนใหญ่ๆมาเนี่ยนะคุณพาตีนมาหาเขาด้วยฮะนะฮะเพราะเซียนใหญ่ๆบางทีเนี่ยนะฮะเสียหน้าเขาไม่ยอมฮะพอไปบอกของเขาเท็จเขาเก้เนี่ยเขาส่งนะฮะเขาส่งทีมงานมาเยือนคุณเลยฮะนะเขาส่งทีมงานมาเยือนคุณเลยนะแล้วคุณก็ไม่รู้เฮ้ยบอกตำรวจผมไม่รู้ผมโดนต่อยเพราะอะไรผมไม่รู้ว่าผมโดนตีเพราะอะไรนะฮะไม่รู้ได้ไงก็คุณไปสวดพระเขานะฮะก็นั่นน่ะนะฮะนั่นแหละสิ่งที่คุณจะโดนอย่าเลยฮะอย่าเลยคุณเป็นเซียนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเขาบอกเซียนนะก็อยู่ในส่วนของตัวเองนะเดี๋ยวนี้ช่องทางมันมีเยอะฮะช่องทางการจะเรียนรู้มีเยอะนะฮะคุณอยากจะรู้ว่าพระคุณแท้ไม่แท้อะไรยังไงคุณก็เอาหนังสือประกอบหรือว่านะฮะไปหาเขาแล้วบอกว่าขายเท่านั้นเองฮะนะเซียนใหญ่ๆเขาก็โอเคนะถ้าคุณขายเขาก็บอกคุณนะฮะแล้วเขาก็จะไอ้นี่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเซียนที่ชอบสวดเนี่ยมีเยอะนะฮะแต่นั่นน่ะเขามีเกราะกำบังอยู่นะฮะเขามีเกราะกำบังอยู่เขาก็สามารถจะสวดพระใครได้อย่างสบายอารมณ์นะฮะนะเขามีเกราะกำบังแต่ว่าถ้าเซียนคนไหนที่ไม่มีเกราะกำบังเนี่ยอย่าทะลึ่งนะฮะผมขอร้องนะในฐานะเพื่อนกันคุณไปทะลึ่งอะคุณจะซวยนะฮะเพราะว่าเขาจะมาเยือนนะหายนะจะมาเยือนนะฮะฉะนั้นนะเวลาที่คุณนะจะดูพระให้ใครอะไรยังไงเนี่ยอย่าทำเป็นพหูสูตรอย่าทำเป็นผู้รู้ไปซะทุกเรื่องอย่าทำเป็นกูรูนะกูรูนี่ยังพอได้นะไอ้กูรู้ไปซะทุกเรื่องเนี่ยนะฮะมันลำบากนะฮะลำบากตัวเองนะฮะและอย่างที่ประเภทนะฮะประเภทไปสวดเขาถึงถิ่นอย่างเงี้ยนะแน่มากนะฮะเขาอยู่ที่นี่ก็ไปนั่งสวดเขาใกล้ๆอ่ะนะฮะไปนั่งดูแล้วก็บอกว่านะเก้แล้วมันอยู่ใกล้ๆอ่ะฮะนะคุณไปสวดเขาใกล้ๆเนี่ยนะฮะทีมงานเขานะถึงเร็วเลยฮะไม่ต้องแบบนะฮะเร็วดิวอรี่เลยฮะแป๊บเดียวถึงตัวเลยนะนะมันต้องนะฮะเรามาระวังตัวเองด้วยอยู่วงการพระนะอยู่วงการพระขนาดวงการนี้นะฮะคุณรู้มั้ยฮะขนาดเป็นเพื่อนกันอะไรกันเนี่ยนะฮะสวดกันไปสวดกันมาบางทีนะฮะเพื่อนกันไอ้คนนู้นไปใส่ทีคนนี้ไปใส่ทียังทะเลาะกันเลยฮะทุกวันนี้มองหน้ากันไม่ติดหลายคนนะฮะบางทีนะอยู่เฉยๆมันก็หาเรื่องมาให้ฮะนะเราไม่ได้ไปทำอะไรมันก็หาเรื่องมาให้ขนาดเราอยู่ไม่คบใครมันก็ยังอุตส่าห์หาเรื่องมาให้เนี่ยฮะนะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยในเฟซในไลน์ในอะไรเนี่ยมันจับอารมณ์คนกันได้นะจับอารมณ์กันได้ฮะนะมันรู้ว่าใครเกลียดใครใครชอบใครบางคนเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยนะฮะโอ้โหนะฮะแหมนะฮะอวยพรทุกเช้านะบางคนก็มารูปหัวใจก็ส่งกันนะฮะเข้าไปทักทายทักทายนู่นทักทายนี่นะฮะวันดีคืนดีฮะหายไปเฉยๆกันน่ะไอ้นู่นก็ไม่ส่งไอ้นี่ก็ไม่ทักไอ้นั่นก็ไม่รู้ฮะเกิดอะไรขึ้นโดนซะแล้วฮะแทงข้างหลังซะแล้วฮะพวกไปแทงแล้วฮะนะไปใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นจนไอ้อันนี้ฟังความข้างเดียวก็คอยตามฮะคอยตามก็เลยเนี่ยแหละฮะนะก็นะไม่เอานะฮะนะก็นะนอกจากไม่เอาแล้วนะฮะนะไม่คบเขาแล้วเนี่ยยังไปชวนเพื่อนไม่คบด้วยนะฮะก็ไปบอกคนนู้นคนนี้คนนั้นนะฮะเอาเรื่องที่ไม่ดีก็นะฮะไปบอกมันก็แตกกันนะเลยกลายเป็นว่านะฮะในเพจในเฟซอะไรก็เป็นกลุ่มฮะเป็นกลุ่มฮะและไอ้หมอเนี่ยนะฮะไอ้หมอเนี่ยเข้ากลุ่มไหนนะฮะหน้าหัวหน้าตายหมดนะฮะเพราะว่ามันนะเข้าไปยุ่งกับเขาหมดนะฮะเข้าไปแล้วมันก็ไปยุคนนู้นทะเลาะกับคนนี้ยุคนนี้ทะเลาะกับคนนั้นเข้าไปเนี่ยฮะนะกลุ่มใครรับเข้าไปเนี่ยนะฮะความหายนะเข้าไปทันทีแล้วไอ้คนพวกเนี้ยฮะมันเข้าไปที่ไหนมันก็ไปหาเรื่องเขาที่นั่นนะฮะนะแล้วคนพวกนี้ฮะวาจาไม่ค่อยดีอะฮะนะวาจาไม่ค่อยดีนะก้าวร้าวสามหาวนะมีอะไรที่ก็ไม่ค่อยเนี่ยนะไม่ค่อยเคารพไม่ค่อยอะไรหรอกนะจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็นะต้องระมัดระวังคนพวกนี้ด้วยนะฮะระมัดระวังเพราะว่านะคนพวกนี้จะซึมเข้าไปนะฮะจะเข้าไปกลุ่มนี้พอมันแตกกันนะพอไปยุ่ยมันแตกกันแล้วคุณหนีฮะนะฮะมันฉลาดฮะแล้วมันก็ไปกลุ่มอื่นฮะพอไปกลุ่มนี้พอมันแตกกันแล้วเราก็ไปกลุ่มอื่นฮะนะมันจะเป็นอย่างนี้ฮะนะไปยุ่ยกลุ่มโน้นยุ่ยกลุ่มนี้ยุ่ยกลุ่มนั้นพอแตกกันแล้วมันก็ไปกลุ่มอื่นมันเป็นคนที่นะฮะเป็นคนที่ใช้ได้เลยฮะนะฮะใช้ได้อย่างเดียวฮะใช้ให้ไปไกลๆฮะอย่าใช้อยู่ใกล้นะฮะคุณสราวุธว่าไงฮะสวัสดีครับคุณอนุชาสวัสดีฮะคุณสมเดชนะคุณสมเดชเนี่ยนะฮะส่งหัวใจมานะฮะวันนี้นะฮะเอ๊ะคุยกันเบื่อไหมฮะนะฮะก็เบื่อน่าจะเบื่อนะเพราะว่านะฮะแฟนรายการผมนะฮะจำนวนก็นะลดน้อยถอยลงไปหลังจากนะฮะพูดกันนะฮะหลายๆเรื่องราวนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรนะฮะเราก็นะฮะบางคนเนี่ยนะฮะเรื่องของเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะไลฟ์สดอย่างเงี้ย
ไลฟ์สดอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างลำบากมีคนมาดูเนี่ยบางทีเนี่ยนะพอเวลาผ่านไปนานๆเข้ามาเนี่ยนะคนที่ดูอยู่นะเพราะว่ามันมีกินแบตนะแบตก็เปลืองสัญญาณก็กินใช่มั้ยสัญญาณเน็ตก็ต้องกินบางทีก็ต้องเลิกดูไปก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่อะไรแบบเนี้ยก็ไม่เป็นปัญหาฮะไม่เป็นปัญหาใครอยากดูก็ดูใครไม่อยากดูก็ไม่เป็นปัญหานะเราก็แยกย้ายกันไปนะฮะวันนี้นะฮะสรุปนะฮะนี่แหละฮะช่วงบ่ายๆเราจะคุยกันอย่างนี้ใครชอบช่วงบ่ายนะชอบจิปาถะก็มาช่วงบ่ายแต่ถ้าช่วงเช้าก็จะเป็นสาระของพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเอาแบบนั้นนะเป็นข้อตกลงกันวันนี้3ท่านนะฮะประมูลได้ของกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะได้ของไปเรียบร้อยแล้วนะคุณดอเด่นนะฮะคุณดอเด่นได้นะฮะคุณดอเด่นได้เหรียญพรมไปนะฮะนะถ้าจำไม่ผิดนะคุณดอเด่นนะฮะแล้วคุณกิตดนัยนะฮะคุณกิตดนัยได้นี่นะฮะนะฮะล็อกเก็ตแล้วก็คุณธีรวุฒินะฮะได้ผ้าปิดตานะผ้าปิดตาพังประการนะฮะนี่ฮะนะอ่ะสรุปฮะนะสรุปเดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์กลับไปนะ3ท่านนะฮะ3ท่านนะฮะน่าจะเป็นเพื่อนกันในเฟซแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์กลับไปแล้วก็ส่งนะฮะส่งเลขบัญชีไปแล้วท่านก็โอนเข้ามาแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่กลับมาผมจะนำชื่อที่อยู่ของท่านเนี่ยไปมอบให้กับทีมงานแล้วเขาจะได้ส่งของให้ท่านนะฮะนะวันนี้นะฮะโอ้โหนะฮะเวลาก็นะฮะล่วงเลยมาต้องขอขอบคุณนะฮะแฟนรายการนะที่เข้ามาดูตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะแล้วร่วมประมูลกันด้วยอะไรด้วยโอ้โหนะฮะมีความสุขมากนะฮะท่านก็มีความสุขมั้งฮะแต่ข้อสำคัญผมได้มีความสุขได้พูดคุยกับแฟนรายการนะฮะคุณสมเดชนะฮะฝนตกครับขอบคุณนะฮะขอบคุณที่แจ้งมานะฮะนะฮะวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะติดตามเวลาบ่ายๆอย่างนี้นะถ้าใครที่ชอบประมูลนะวัตถุมงคลนะช่วงบ่ายมาร่วมกันสนุกกันอย่างนี้นะฮะนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะแฟนรายการทุกท่านที่ร่วมกันประมูลของนะฮะประมูลของในรายการแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะแฟนรายการที่ส่งหัวใจนะฮะส่งหัวใจทักทายเข้ามานะฮะทั้งคุณสมเดชทั้งใครต่อใครอ่ะนะฮะนะคุณคุณดอเด่นนะฮะคุณดอเด่นนะฮะคุณกิตตนัยนะคุณธีรวุฒินะฮะแล้วก็หลายๆท่านนะฮะที่ร่วมสนุกกันนะฮะต้องขอขอบคุณเวลาที่นี้ด้วยนะฮะวันนี้ต้องนะได้เวลาแล้วมั้งฮะนะฮะขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ